ังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมเขามีการแชร์เรื่องราวของกระต่ายเลี้ยงตัวใหญ่เลยนับ10ตัวนะคะแต่ว่าไปถูกทิ้งอยู่ในพื้นที่ป่าร้างทีนี้พอเรื่องราวเผยแพร่ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีคนให้ความสนใจพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะก็นำออกมาจากป่าได้แล้ว14ตัวด้วยกันยังเหลืออีกตัวนึงยังไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ค่ะจุดที่ไปพบกระต่ายเนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่ป่ารกร้างอยู่ในเขตตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะตรงบริเวณนี้เป็นที่ดินจัดสรรนะคะแต่ว่าถูกทิ้งร้างมาหลายปีจนต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณจากจุดทางเข้าริมถนนไปไม่ถึง10เมตรอะค่ะก็ไปพบจุดที่ให้อาหารแล้วก็น้ำกระต่ายนะคะนายนพการใจอารีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจิตอาสาบางแก้วเมตตาธรรมพิษณุโลกและทีมงานช่วยสัตว์พิษณุโลกค่ะนำกระต่ายสีขาวกระต่ายตัวที่14ที่จับได้เมื่อคืนวันที่20มิถุนายนนำมาล่อกระต่ายสีขาวเทาที่เหลืออยู่อีกตัวเดียวนะคะและวิธีการของเขาเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงแว่วๆนะคะเขาใช้คลิปเสียงกระต่ายเปิดจากใน YouTube เลยค่ะช่วยล่ออีกทางหนึ่งนะคะหลังจากที่ใช้วิธีนี้แล้วมันเคยได้ผลมาแล้วเมื่อวันก่อนก็ตอนนั้นสามารถจับกระต่ายได้ถึง14ตัวด้วยกันแต่ว่าการจะจับกระต่ายก็อยากจะช่วยละค่ะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าพื้นที่มันกว้างอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรกร้างด้วยค่ะเคสที่2ที่เราเคยช่วยเหลือแต่เป็นเคสแรกที่ประกาศหาบ้านนี่แหละพอลงปุ๊บมีผู้สนใจเราก็เลยมาจับก็ตั้งแต่บ่ายโมงกว่าจนถึง2ทุ่มประมาณ5ชั่วโมงจับได้ทั้งหมด14ตัวโดยตัวสุดท้ายก็ได้2ทุ่มครึ่งเนื่องจากพื้นที่มันเป็นป่ารกร้างมีบ้านร้างพื้นที่มันกว้างแล้วอาสาสมัครของเราเนี่ยก็พยายามไล่จับแล้วแต่มันกระโดดไปเรื่อยๆมันเชื่องนะครับคือไม่กัดสักตัวนึงสามารถอุ้มได้ถ้าจับได้แล้วก็อุ้มได้ลูบหัวได้หมดปกติเนี่ยสัญชาตญาณของมันเนี่ยมันต้องกัดเพราะว่ามันแปลกกินคือเจ้าหน้าที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะเจ้าของเลี้ยงไม่ไหวหรือเปล่ายุคโควิดระบาดแบบนี้นะฮะแม่หารายได้ก็ยากนะครับแล้วก็เลยคาดว่าเจ้าของเก่าไม่สามารถเลี้ยงดูกระต่ายเหล่านี้ต่อไปได้ก็เลยเอามาปล่อยทิ้งไว้ในป่าแล้วก็ทิ้งอาหารเอาไว้ให้ได้ไม่นานละครับจนกระทั่งมีผู้มาพบเจอเสียก่อนแล้วหากว่าความพยายามช่วยเหลือจากกระต่ายในครั้งนี้ไม่สามารถติดตามจับกระต่ายตัวที่15ได้ครับก็จะปล่อยให้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ต่อไปแล้วครับเพราะว่าการค้นหาค่อนข้างยากลำบากครับและหากว่ามีผู้พบเห็นแล้วก็แจ้งไปก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีความเมตตานะฮะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ต่อไปด้วยฮะเชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงมาก่อนเพราะเขามีความเชื่องอุ้มได้ง่ายๆผมเคยเลี้ยงกระต่ายมาเหมือนกันฮะคือถ้าเกิดเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งมันเริ่มมีความเชื่องละเริ่มมีแบบว่าคุณไม้คุณหมื่นแล้วเริ่มที่จะมาหาเราแล้วนะฮะค่ะทีนี้ใครเป็นคนนำมาทิ้งล่ะคะครับคนที่จะมีกระต่ายมากถึงขนาดนี้นะคะเป็น10 20เกือบ30ตัวแบบนี้เนี่ยลักษณะเลี้ยงกันอยู่ในบ้านเลี้ยงกันในครัวเรือนหรือว่าลักษณะเป็นฟาร์มเลยอันนี้อาจจะต้องตรวจสอบต่อนะคะแล้วเหตุผลที่นำมาทิ้งเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะคะเดี๋ยวต้องไปตรวจดูสุขภาพของเขาด้วยเพราะว่าหนึ่งในข้อสังเกตก็คือเอ๊ะหรือว่ากระต่ายเนี่ยสุขภาพไม่ดีละหรือว่าแก่หรือว่าเป็นโรคหรือว่าป่วยทางเจ้าของก็เลยเอามาทิ้งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่แต่ว่าต้องขอบคุณกู้ภัยมากๆนะครับเห็นภาพแบบนี้แล้วก็แหมชื่นใจเหลือเกินนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆเลยนะฮะยังหลงอีกตัวนึงนะคะเผื่อใครเจอเข้าก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะทุกคนก็อยากจะช่วยกันนะคะ